แฟนนักรำของบ้านบางจาก
กันอย่างอบอุ่นครับแค่นี้โดยปกติแล้วเวลาพอล่วงเลย5ทุ่มไปเนี่ยแฟนๆดาวยุคชักจะเหลือน้อยลงไปทุกทีแต่ว่าคืนนี้5ทุ่มกว่าแล้วแฟนนักรำเรายังอยู่กันเต็มเวทีกันอยู่เลยนะครับขอบคุณในการดูแลต้อนรับอย่างดีเยี่ยมด้วยแต่ว่าเวลาล่วงเลยนะครับก็คงจะต้องแบ่งปันให้กับหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นได้สนุกสนานกับบรรยากาศในบทเพลงในยุคปัจจุบันกันบ้างเพราะว่าตั้งแต่เปิดฟอร์เพลงแรกกันมานี่เราก็สนุกสนานกันในส่วนของบทเพลงในยุคค่อนข้างที่จะเอาใจแฟนๆในยุคกันเยอะมาแล้วพอสมควรฉะนั้นแล้วก็แบ่งปันให้กับหนุ่มๆสาวๆได้สนุกสนานตามบทเพลงที่พวกเขาคุ้นเคยและก็รู้จักกันบ้างแต่ว่าต้องดูพฤติกรรมด้วยนะถ้าเกิดว่าสนุกสนานแล้วหลุดจากตอบเขตกติกาที่เราขอความร่วมมือกันไว้เราก็ตัดบทนะครับแล้วเวลาที่เหลือนี่เราก็จัดเป็นบทเพลงย้อนยุคเอาใจแฟนๆนักรำของเราครับจนหมดเวลาเพราะว่าแฟนๆย้อนยุคด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะรักษากติกากันอย่างดีเยี่ยมฉะนั้นแล้ววัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับเวลาที่เหลืออยากจะสนุกสนานด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันจนหมดเวลาก็สนุกสนานกันอยู่ในกรอบเขตของกติกาและในส่วนของบุหรี่ยาสูบเน้นย้ำว่าอย่าหยิบขึ้นมาด้านบนเวทีอย่ามาถือมาจุดมาดูดนะครับเหล้าเบียร์ก็โดยเฉพาะในค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของอารามวัดด้วยจริงๆเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าเราเข้าใจแหละสังคมไทยกับเหล้าเบียร์กันว่ามันเป็นของที่อยู่คู่กันมานานแต่ก็หลบสายตาเจ้าหน้าที่กับสักนิดหนึ่งถือว่าให้เกียรติกันนะครับด้านบนเวทีไม่ถือขึ้นมานะครับเอาละครับคุยกันนิดเดียวพอจะได้สนุกสนานกันเยอะๆในรอบนี้โจ๊กกันหนักๆตั้งต้นกันด้วยสัญญาเดือน6ครับแห่บั้งไฟด้วยกันจ้า Thank you.